สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาไอดีไปเล่นหรือเกิดอาการเซียนอยากระเบิดเพชรแล้วแต่เพชรในคลังมันไม่มีให้เปิดผมก็ขอแนะนำร้านตุ่มตามช็อปนะครับที่ร้านมีไอดีให้เลือกซื้อตั้งแต่เก็นชินสตาร์เรลนิเกะหรือถ้าอยากจะโดนแฟมฟ้าฟาดหน้าก็บวกขายได้นะครับที่ร้านมีระบบเติมเงินง่ายๆโดย True Money พิเศษถ้าใส่โค้ดสรุโตะมีส่วนลดให้ด้วยนะว่างๆก็ไปลองกันได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับรายการเรามันมีการสนับสนุนการติดเรื่องอย่างเป็นทางการจากบอทสุดจีเนียสของ YouTubeถ้าอย่างไรก็รบกวนกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ทีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่โดเนทมานั้นผมขอบพระคุณไว้ณตรงนี้ด้วยก็สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Character Profile ที่แบบไม่คอแลบนะรอบนี้ก็จะเป็นตัวละครที่สำคัญมากสำหรับสถาบันเรดวินเทอร์เธอผู้นี้ถือว่าเป็นสาวน้อยผู้คอยแจกกาวให้กับเด็กเรดวินเทอร์อย่างสม่ำเสมอซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวของสาวน้อยผู้เรียกขากันในหมู่เซนเซว่ามามาโทโมเอะหรือเจ้าแม่เฟคนิวแห่งสถาบันเรดวินเทอร์นั่นเองซาซาชิโร่โทโมเอะสาวไม่น้อยอายุ17ปีแห่งสถาบันเรดวินเทอร์เจ้าตัวเป็นนักเรียนชั้นปีที่3ที่สังกัดสำนักงานเลขาธิการของเรดวินเทอร์ในตำแหน่งของหัวหน้าสำนักงานเรดวินเทอร์นั่นเองในส่วนข้อมูลอื่นๆส่วนสูงของโทโมเอะซังจะอยู่ที่165ซมและตัวเธอเนี่ยเกิดวันที่10พฤศจิกายนโทโมเอะซังนั้นเป็นสาวน้อยที่มีรูปร่างดีงามพราแปดเป็นหญิงสาวทรงเสน่ห์ที่มักจะยืนเคียงข้างกับท่านประธานเชริโนอยู่เสมอซึ่งนอกเหนือจากที่เจ้าตัวเป็นหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการเลดินเทอร์แล้วเจ้าตัวยังเป็นมือขวาของน้องหนวดอีกด้วยตัวโทโมเอะนั้นเป็นสาวน้อยที่หากมองอย่างผิวเผินแล้วเธอจะเป็นเพียงแค่นักเรียนธรรมดาเป็นหญิงสาวที่มีความอ่อนโยนอ่อนหวานในแบบที่หญิงสาวนั้นควรมีไม่สิต้องเรียกให้ถูกว่ามีความอ่อนโยนแบบที่คุณแม่ควรมีต่างหากเธอเป็นผู้ที่ใจเย็นกับทุกสถานการณ์ตัดสินใจทุกอย่างอย่างรอบคอบแอบชี้นำในสิ่งที่ท่านประธานตัวน้อยควรจะกระทำและหน้าที่ที่แสนสำคัญที่สุดของเธอนั้นก็คือการปกป้องเชริโนจังทางด้านรูปร่างของเธอผู้นี้นั้นหากดูจากชุดทำงานที่เธอใส่แล้วจะไม่ค่อยจะรู้สึกอะไรสักเท่าไหร่อาจจะเพราะว่าเสื้อโค้ทมันค่อนข้างจะมิดชิดแต่เมื่อไหร่ที่คุณเธอต้องถอดเสื้อโค้ทออกมานั้นแน่นมาแม่เจ้าเอ้ยคุณกระดุมกำลังต่อสู้อย่างดุเดือดเลือดพ่านอยู่อดทนไว้คุณกระดุมทางด้านความแข็งแกร่งและพละกำลังโทโมเอะมีความแข็งแกร่งและทนทานดีแบบฉบับของนักเรียนเรดวินเทอร์โดยเฉพาะความต้านทานอากาศหนาวเนี่ยถือว่าเธอทนได้ดีมากและจากดีเทลในส่วนอาวุธปืนของโทโมเอะซังทำให้เรารู้ว่าเธอผู้นี้ก็เป็นผู้ซุ่มยิงที่มีฝีมืออยู่คนนึงเพราะว่าเธอจะใช้มันก็เพื่อปกป้องน้องเชนเท่านั้นและสิ่งที่เป็นจุดเด่นของตัวโทโมเอะนั้นก็คือเรื่องสติปัญญาตรงนี้เท่าที่ดูก็น่าจะฉลาดที่สุดในสำนักงานเลขาธิการเลดดินเธอร์แล้วและนอกจากนั้นเธอผู้นี้ก็ยังเป็นคนที่อ่านสถานการณ์ได้เก่งมากอีกด้วยแต่แม้ว่าเธอจะเฉลียวฉลาดแค่ไหนถ้านำเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้องเชนมาล่อคือมักจะหลงกลได้ง่ายดังเช่นที่ชิโกเร่ได้ทำกับเธอในช่วงอีเวนต์ของคอนเซ็ปต์นั่นเองความสามารถที่แท้จริงของเธอนั้นหลักๆจะอยู่ที่เสน่ห์และวาทศิลป์อันเป็นเลิศเธอเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการใช้คำพูดและก็ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆได้อย่างน่าเชื่อถือทางที่บางเรื่องนั้นมันอาจจะไม่มีมูลความจริงเลยแม้แต่น้อยเรียกง่ายๆว่ามาม่าโทโมเอะผู้นี้เป็นเจ้าแม่แห่งการปล่อยเฟคนิวนั่นแหละและเรื่องราวความเก่งกาจรวมถึงอิทธิปาฏิหาริย์ทั้งหลายของน้องเชนั้นล้วนมาจากฝีมือของเจแกนทั้งสิ้นความเป็นเลิศด้านวาทศิลป์ของเธอนั้นแม้กระทั่งคนที่สติดียังหลงคาลงไปชั่วขณะหนึ่งเลยดังนั้นมันจึงไม่แปลกที่วาทศิลป์ของคุณแม่นั้นจะทำให้เราเด็กๆเรดวินเทอร์นั้นเกิดอาการเสพเฟคนิวจนหลอนหน้าที่หลักๆของตัวโทมเอกก็คือการสัญจรไปปาสายภายในโรงเรียนเป็นประจำนั่นก็เพื่อสร้างกลุ่มนักเรียนที่มีความจงรักภักดีกับน้องเชให้มากขึ้นเรื่อยๆความจงรักภักดีที่โทโมเอะให้กับตัวน้องเชนั้นเชโนเชื่อว่านั่นเป็นเพราะเสน่ห์ของตนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นเพราะโทโมเอะซิมในความน่ารักของตัวน้องเชต่างหากในส่วนอาวุธประจำตัวของโทโมเอะจะใช้ปืนไรเฟิล OTS 48ซึ่งเป็นสไนเปอร์ในตำนานของชาติมหาอำนาจอย่างสหภาพโซเวียต OTS 48K เนี่ยเป็นปืนซุ่มยิงที่มีความรุนแรงและแม่นยำสูงมากในยุคสงครามโลกครั้งที่2โดยปกติแล้วโทโมเอะซังจะไม่ค่อยงัดมันขึ้นมาใช้สักเท่าไหร่ถ้ามันไม่มีความจำเป็นแล้วตอนไหนล่ะที่มันจำเป็นที่จะต้องเอามันออกมาใช้ตอนนั้นก็คือเมื่อมีคนตั้งคำถามกับความสามารถที่แท้จริงของนูเช่และในกรณีที่เธอพบกับศัตรูผู้เป็นภัยกับน้องเช่ในส่วนของความสัมพันธ์นั้นตัวเธอจะมีความสัมพันธ์กับน้องเช่ดีมากแต่สำหรับคนอื่นๆรวมถึงสำนักงานเลขาธิการเลวินเทอร์นั้นตัวเธอกลับไม่ค่อยแสดงความสนใจสักเท่าไหร่หรืออาจจะเรียกได้ว่าคนราวนั้นไม่ได้อยู่ในสายตาของน้องโทโมเอะผู้นี้ก็เป็นได้ทางด้านของน้องเชนั้นตัวเธอจะเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนท่านผู้นำตั้งแต่ตอนตื่นนอนเลยทีเดียว
ซึ่งดูแลตั้งแต่การอาบน้ำแต่งตัวและที่สำคัญคือเตรียมหนวดไว้ให้ตอนน้องใส่ทำงานแต่ถ้านอนด้วยได้ก็คงจะทำไปด้วยแล้วแหละและในช่วงกลางวันนั้นเธอจะเตรียมอุปกรณ์สำหรับการนอนไว้ให้น้องเชด้วยแน่นอนว่าถ้าน้องเชนอนไม่หลับนั้นเธอผู้นี้ก็จะร้องเพลงกล่อมเด็กให้ฟังด้วยเพอร์เฟกต์มากช่างเป็นคุณแม่เอ้ยมือขวาที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแต่นี่มันก็เลยคำว่ามือขวาไปไกลโขแล้วนี่มันมาเธอโซต่างหากและในส่วนเวลาทำงานนั้นเธอผู้นี้ก็เป็นผู้ที่รวบรวมเอกสารทั้งหมดและเลือกเฉพาะเอกสารสำคัญสำคัญให้กับน้องเชส่วนตัวน้องเชนั่นแหละก็ทำแค่ปั้นตายาแล้วก็เซ็นชื่อเท่านั้นเองและหากว่าต้องการคนที่ให้คำปรึกษานั้นโทโมเอะก็จะเป็นคนที่คอยแนะนำให้ว่าอันไหนมันเวิร์กอันไหนที่ทำแล้วมันชิบหายแต่เธอจะไม่ตัดสินใจเองเธอจะคอยให้แค่คำแนะนำเท่านั้นเรียกได้ว่างานส่วนใหญ่ในสำนักงานเลขาธิการเลวินเทอร์นั้นส่วนใหญ่เธอผู้นี้ก็คือคนที่ทำทั้งหมดนั่นแหละหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเธอผู้นี้คอยเชื่อน้องเชอยู่เบื้องหลังได้ไหมมันก็เรียกแบบนั้นได้แหละแต่ที่ทำไปทั้งหมดนั้นมันก็มาจากความเป็นติ่งของน้องเชล้วนๆและหากจะเกิดอะไรที่เป็นอันตรายเธอผู้นี้แหละที่จะเป็นคนสกรีนให้ก่อนเป็นคนแรกแล้วเมื่อกี้ผมก็ได้บอกไปแล้วนะว่าเธอผู้นี้ก็คือคนที่รวบรวมเอกสารทั้งหมดดังนั้นหากเอกสารชิ้นไหนมันไม่สำคัญและไม่เกิดประโยชน์ให้กับท่านผู้นำเธอผู้นี้แหละก็คือคนที่โยนพวกมันลงไปในเตาไฟซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะมีจดหมายร้องเรียนจากเหล่านักเรียนเลวินเทอร์เป็นจำนวนมากด้วยซึ่งมันทำให้น้องเชนั้นไม่ทราบถึงปัญหาและคนเหล่านั้นก็มักจะโกรธที่น้องเชไม่ตอบสนองในส่วนของการทำงานอื่นๆของเธอผู้นี้นั้นนอกจากเธอจะเป็นคนที่รวบรวมเอกสารทั้งหมดแล้วเธอผู้นี้ก็คือคนที่สรุปเอกสารทั้งหมดให้น้องเชรวมทั้งยังอ่านให้ฟังด้วยและก็มีการสกรีนเนื้อหาที่จะนำมาให้น้องเชดูส่วนน้องเชก็มีหน้าที่เพียงแค่เซ็นเซ็นเซ็นแล้วก็เซ็นเข้าไปจนกว่างานมันจะเสร็จเท่านั้นเองและเนื่องจากตัวเธอเป็นมือขวาของเชนิโน่เธอจึงไม่รับคำสั่งจากผู้ใดทั้งนั้นดังนั้นถ้าน้องเชโดนปฏิวัติโทโมเอะก็มักจะไม่อยู่ช่วยเหลือสำนักงานเลขาธิการเลดวินเทอร์ด้วยเรียกง่ายๆว่าเธอเทงานทิ้งทันทีเลยนั่นก็ทำให้ผู้ที่มาปฏิวัติน้องเชนั้นต้องทำงานเองทั้งหมดและนี่เป็นปัญหาที่ทำให้หากเธอหายไปสักคนมันจะไม่มีรายงานสำคัญสำคัญให้กับประธานคนใหม่นั่นเองนั่นก็เพราะว่ามันได้หายไปพร้อมกับตัวเธอแล้วและนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประธานนักเรียนคนใหม่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยแม้ว่าจะมีงานยุ่งอยู่ตลอดเวลาเพราะต้องทำงานในส่วนของน้องเชด้วยแต่ยามที่โทโมเอะสั่งว่างนั้นโทโมเอะจะราดตระเวนไปทั่วทั้งเรดวินเทอร์นั่นก็เพื่อการเติมกาวให้กับเหล่านักเรียนที่เสพติดเฟกนิวเพื่อให้เขาไม่เกิดอาการลบแดงจากการขาดกาวซึ่งการเดินทางเพื่อทำภารกิจนี้ของเธอมันก็กินพื้นที่ที่กว้างมากเลยทีเดียวก็อย่างที่เรารู้กันนะว่าตัวสถาบันเรดวินเทอร์นั้นมีพื้นที่ที่กว้างมากการที่เธอต้องเดินทางทำหน้าที่นี้เป็นประจำนั้นทำให้เรารู้ได้เลยว่าเธอเนี่ยก็เป็นสาวน้อยที่มีความทรหดมากเลยทีเดียวและสิ่งที่เธอทำทั้งหมดนั้นก็เพื่อน้องเชเพียงคนเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นโทโมเอะซังเนี่ยหากน้องเชที่โดนปฏิวัติแล้วต้องการลุกขึ้นสู้แล้วเธอผู้นี้ก็พร้อมที่จะต่อสู้เคียงข้ากับโทโมเชเสมอซึ่งนั่นทำให้เธอมีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือคอยปลุกระดมคนที่เห็นต่างจากสภานักเรียนที่รัฐประหารน้องเชมาการที่กลุ่มเห็นต่างที่แสนเลือดร้อนได้รับการหยอดคำพูดหวานๆเป็นตัวล่อจากนั้นก็เติมเชื้อไฟให้นั้นนี่หรือพวกนี้มันจะยอมอยู่เฉยและนั่นก็จะมาพร้อมกับการรัฐประหารครั้งต่อไปของสถาบันเรดวินเทอร์และนี่ก็คือตัวอย่างความสำเร็จของเจ้าแม่เฟกนิวแห่งสถาบันเรดวินเทอร์แห่งนี้ก็จบลงแล้วสำหรับเรื่องราวของซาซาชิโร่โทโมเอะเจ้าแม่เฟกนิวแห่งเรดวินเทอร์สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจกับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า